รื่องชาวในแวดวงการศึกษานะคะมีคุณกรณีที่คุณแม่เนี่ยนะคะพาลูกสาววัย16ปีไปแจ้งความเอาผิดครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านคลองเตยสังกัดกทมค่ะอ้างว่าถูกข่มขืนแล้วก็เปิดเผยด,ด้วยว่ามีเหยื่อคนอื่นๆอ,อีกนะคะเพื่อนๆน,น้องๆก็โดนด้วยรวมๆแล้วเนี่ยกว่า20คนค่ะ นายรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะผู้อำนวกยการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมด้วยนางเอมารดาของนางสาวบีนามสมมุติวัย16ปีเดินทางเข้าแจ้งความที่สอนอท่าเรือเพื่อเอาผิดครูเพศช,ชายอายุ26ปีสังกัดโรงเรียนย่านคลองเตย4ข้อหาด้วยกันประกอบด้วยพรากผู้เยาว์ข่มขืนกระทำชำเรารอนาจารและทำร้ายร่างกายหลังอ้างว่าถูกข่มขืนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านคลองเตยค่ะ นายรณสิทธิ์บอกว่าจากข้อมูลเนี่ยสามารถแบ่งเหตุการณ์ได้เป็นสองช่วงเวลาก็คือช่วงแรกประมาณ3-4ปีก่อนมีเด็กถูกลวนลาม16คนนะคะตอนนั้นผู้ปกครองก็รวมตัวกันร,ร้องเรียนสํานักงานเขตคลองเตยเพื่อเอาผิดจนกระทั่งมีการสอบสวนวินัยร้ายแรงแต่ปรากฏว่าผลสรุปก,ก็คือพิจารณาไม่ปรับเงินเดือน2ครั้งซึ่งถือว่าเป็นโทษที่เบามากค่ะและครูคนนั้นก็ยังทํางานอยู่ตามปกติยังสอนต่อไปได้อีกส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ2มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครูคนนี้ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก จนสําเร็จก็ถูกแจ้งความดําเนินคดีที่สําคัญเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเหยื่ออีกกว่า20คนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันเหยื่อที่ถูกข่มขืนไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนแล้วนะคะแต่ด้วยความที่พ่อแม่ทำงานที่โรงเรียนและพักอาศัยในพื้นที่โรงเรียนก็เลยยังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ ได้ในแพทย์พิจานนาควัชระรองปลัดกทมได้ยืนยันว่าได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่14มิถุนาย,ยนแล้ววางกรอบทำงาน30วันพร้อมกับสั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหามาที่สำนักงานเขตคลองเตยแต่ยังไม่ได้สอบผู้ถูกกล่าวหาสอบแต่เพียงพยานแวดล้อมเท่านั้นนะคะตอนนี้